พามาต่อกันที่วงการสีกากีกันหน่อยค่ะเช้าไม่เลิกท็อปฟอร์มจริงๆช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจับแพะหรือแม้แต่การใช้ถุงดำนะคะในการหาตัวคนร้ายค่ะเป็นถุงวิเศษจริงๆคุณผู้ชมแต่ล่าสุดนะคะมีเพจดังเขาโพสต์อีกแล้วเขาบอกว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งจะทำหน้าที่ไปจับกุมคนที่ค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้พอจับมายึดใช่ไหมคะเพราะผิดกฎหมายเป็นของกลางยึดมาเสร็จเอาไม่ได้เอาไปไหนค่ะครับส่งต่อให้ภรรยาให้ภรรยาไปขายนะคะลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนกำไรล้วนๆไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมโอ้นี่ผัวจับเมียขายอ่ะใช่ค่ะในเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะมีการเปิดข้อมูลค่ะบอกว่าเป็นถึงคุณนายตำรวจควรทำให้สามีสบายอ่านตามนี้นะคุณผู้ชมตอนผัวไปทำงานถ้าอยู่บ้านก็หารายได้เสริมสวมบทเป็นแม่ค้าออนไลน์เอาใจสายควันมีทุกรสครบทุกกลิ่นเพื่อหาเงินเข้าบ้านแบบสบายๆยึดมาให้เมียเปิดร้านพร้อมแนบรูปภาพประกอบตามนั้นแหละค่ะโดยภาพดังกล่าวนะคะมีรูปผู้ชายคนนึงใส่เครื่องแบบตำรวจและก็มีผู้หญิงคนนึงถือเอกสารเหมือนทะเบียนสมรสในภาพพื้นหลังก็เป็นรูปกล่องบุหรี่ไฟฟ้าเต็มเลยพร้อมข้อความว่าขอบคุณมากนะคะและก็ใส่อีโมจิรูปหัวใจซึ่งคุณผู้ชมคะทางเพจเขาบอกว่าไม่ใช่อยู่แต่วงไพ่หรือไปเมาส์ฉ่ำอยู่ใต้ตึกคุณนายทั้งหลายดูเธอเป็นแบบอย่างนะนี่เขาบอกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยกำไรล้วนๆนะคะรอดูคุณผู้ชมคะจะมีใครออกมาชี้แจงไหมอันนี้หนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมคะอันนี้เจ้าของผับค่ะมาเปิดโพยค่ะเปิดโพยว่าแต่ละเดือนเธอต้องจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกันเดือนละเท่าไหร่บ้าง มีหลายตำแหน่งนะคะผู้กำกับผู้การชุดสืบสืบจังหวัดสืบท้องที่นักข่าวก็มีเราอ่านให้เลยไม่ปฏิเสธนะคะแล้วเขียนตรงนี้ค่าเคลียร์ประจำเดือนนะประมาณ 152,000 บาทโอ้โหเนี่ยตามหน้าจอคุณผู้ชมค่ะอย่างผู้การเดือนละ 40,000 สืบภาค 2,000 สืบจังหวัด 38,000 ให้อำเภออีก 25,000 ผู้กำกับ 40,000 นักข่าว 5,000 นักข่าวใช่ตำรวจท่องเที่ยว 2,000 นะคะเคลียร์เบ็ดเสร็จเลย 152,000 บาทค่ะแล้วก็บอกว่านิวเป็นคนดูแลนิวไหนไม่รู้แถวไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆบอกจังหวัดคือปทุมธานีค่ะครับทีนี้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกเห็นหรือยังโซเชียลเขาแชร์กันให้ว่อนเลยท่านทราบไหมโพยในการจ่ายเงินให้ตำรวจในท้องที่อะค่ะท่านบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะบอกว่ามีการสั่งการให้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่18มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยกำชับให้รายงานผลให้ทราบภายใน7วันยืนยันหากพบเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าวจะมีการลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดนะคะครับอันนี้โพยที่ว่อนโลกออนไลน์เอาจริงๆนะคะร้านค้าต่างๆที่ท่านจ่ายสวยแล้วอย่าเขียนแค่ตำแหน่งค่ะบางทีย้ายไปครบรอบย้ายไปทีบางทีอยู่ท้องที่เจ้าหน้าที่อยู่แค่เดือน2เดือนเขียนชื่อกำกับด้วยจะได้เอาให้มันชัดเจนไม่ต้องตามหาตัวยากค่ะนี่หลุดมาขนาดนี้แสดงว่าภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านเพิ่มขึ้นนะไม่งั้นข่าวไม่หลุดออกมาแล้วเป็นการหลุดออกมาในช่วงที่วงการสีกากีมีปัญหาต่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนจะทำยังไงกันต่อท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่การดำเนินการทางคดีนะว่าตำรวจจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนที่หลังเขียนมาด้วยนะผู้การคือใครนี่แหละต้องให้สืบภาคสืบจังหวัดนะแล้วนักข่าวเขียนด้วยใครคงไม่ใช่เรา2คนแน่นอนไม่ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แค่ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลย